ค่ะแล้วก็รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะให้ความสำคัญกับการน้อมนำกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติค่ะกรมประชาสัมพันธ์จึงได้รวบรวมป่าชาวบ้านที่มีผลงานจนได้รับการยกย่องของชุมชนในแต่ละภาคนะคะมารวบรวมไว้ในหนังสือ Smart Farmer รู้ไว้ทำได้จริงคัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจหนึ่งในนั้นนะคะก็คือนายอำนาจมาดหมายยอดกลางค่ะเกษตรกรจากอำเภอวังน้ำเขียวเราไปติดตามได้จากรายงานค่ะแปลงปลูกผักปลอดสารพิษจำนวนหลายสิบไร่ของเกษตรกรผู้ปลูกผักของเครือข่ายโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีนายอำนาจหมายยอดกลางปราชญ์ชาวบ้านบุคคลต้นแบบด้านการทำการเกษตรเป็นประธานกลุ่มผู้ซึ่งประสบผลสำเร็จตามแนวทางพระราชดำริโดยเริ่มต้นจากการเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ดินและน้ำและทำการเกษตรแบบไร้สารพิษจนเกิดความเข้มแข็งเรียกว่าผมถึงมีแนวคิดผมเรียกว่าประกอบส่วนเชื่อมโยงถักทอต่อยอดเนี่ยผมเนี่ยผมมาทำที่วังน้ำเขียวเนี่ยเพราะว่าวังน้ำเขียวเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำเดิมแล้วก็โชคดีวังน้ำเขียวเนี่ยคือมีป่าดิบอ้อมทั้งอำเภอคือมีเขาใหญ่ทับลานมีกลุ่มเขาภูหลวงเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะฟื้นฟูสิ่งแบบนี้น่ะโดยเข้าใจธรรมชาติแล้วก็มาทำเนี่ยใช้เวลาไม่นานเพราะมันมีรากหรือว่ารากธรรมชาติเดิมอยู่ผมมีความเชื่ออย่างเงี้ยผมก็มาทำจากภูเขาหัวโล้นตั้งแต่ปี2537แล้วก็ตั้งกลุ่มและที่นี่ปลูกพืชเมืองหนาวได้ผมก็เลยทดลองเอาพืชเมืองหนาวเนี่ยมาปลูกแล้วก็ขยายกลุ่มจนเกิดกระบวนการขึ้นมาปัจจุบันกลุ่มสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีสมาชิกจำนวนกว่า300ครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษส่งขายในกรุงเทพมหานครสัปดาห์ละ3วันมีผลผลิตประมาณกว่า 10,000 กิโลกรัมต่อเดือนนอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการทำการเกษตรการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีและเปิดให้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ซึ่งแต่ละปีมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คนจนเป็นต้นแบบด้านการทำการเกษตรและต่อมาได้รับคัดเลือกจากกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีนำผลงานและแนวทางการปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จมาบันทึกลงในหนังสือ Smart Farmer รู้ไว้ทำได้จริงที่จัดทำขึ้นตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งต้องการให้รวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาคุณพี่อำนาจเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่นำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในทางปฏิบัติซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างจริงจังถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีงามได้ณวันนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเรียกว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์คือเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถที่จะนำหลักการทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ให้เกิดความสำเร็จได้การเป็นสวนเกษตรที่รวบรวมเอาการปลูกพืชหลากหลายทั้งรวมทั้งการประหยัดน้ำรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาผสมผสานด้วยก็ทำให้เกิดความสำเร็จนะครับนายอำนาจหมายยอดกลางได้ให้ข้อคิดเพิ่มเติมว่าการทำการเกษตรเป็นงานที่หลายคนมองว่าหนักและเหน็ดเหนื่อยยากที่จะประสบผลสำเร็จแต่ถ้าหากคิดที่จะทำก่อนทำจริงทำทันทีมีผลสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยศึกษาอย่างจริงจังก็จะประสบผลสำเร็จบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงได้ไม่ยากทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน